ครับมื้อนี้ได้ให้เผื่อวิธีสารทำกับผมมาไก่เด้อครับผมมาทุ่งไห่ทุ่งหน้าจ้าสวัสดีจ้าเฮ็ดน้องเฮ็ดหยังนั่นกำลังดังไฟสิเฮ็ดอีหยังเฮ็ดหมูหันเฮ็ดหมูหันมื้อนี้ก็เตาพิเศษสร้างขึ้นใหม่ๆเลยจ้าบ่จ้าสิย่างหมูซั่นเถาะจ้าเดี๋ยวก็ดังไฟแป๊บนึงก่อนโอ้ยหมูตัวซั่นได้น้อยเนาะคือสิได้ย่างเตาใหญ่ปานนี้ว่ะมันธรรมดาฮะหมูปาทุบอกบอกขักเลยสิบโลไหมว้าวอ๋อวันนี้ย่างเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยเนาะใช่แต่มันลื่นสนั่นโชว์เชี่ยวไปเลยผมไฟก็ได้ทีแล้วครับผมโอ้โหหมูอ่ะนี่ครับผมอยู่แต่หอมใหม่ครับผมอ่ะแม่เอ้าหมักเลยสูตรของเขาเองเนาะสูตรไปสูตรมันเนาะคุณแม่ทำกินจ้ะเออแบบจัดไปครับผมหมักแบบจัดอร่อยหมูประมาณจักโลคุณแม่นะครับหมูเก่าโลกลัวเก่าโลกลัวอันนี้สูตรไปสูตรมันครับผมจัดไปเลยเด้อใส่เกลือสองช้อนกันบัวกันเอ้ยท่านผู้ชมครับกินสไตล์แบบในห้อยเฮ็ดกินเองครับผมเมื่อนี้พอดีร้านใต้ได้หมูมาว่าโอ้ยจะกินย่างหมูมาจะไปเฮ็ดหมักแซ่บย่างโอ้ตุ๊ดที่โดนเติบด้วยเนี่ยมันธรรมดาเด้อเนาะพริกไทยเกลือเนาะใส่ทีหลายๆเราพริกไทยเปิดกวนเราเองคุณแม่นะพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วขาวใส่ทีหลายๆนะเพราะว่าหมูตัวใหญ่ครับผมใส่ยังก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งเก่าหมูมักน้ำผึ้งป้าป้าเอาเอาไปทำไมสุดยอดเห็นตะไคร้เห็นพบน้ำผึ้งวันนี้หมูมักน้ำผึ้งลองเปิดของยายนุ่งที่อยู่ดำนิดนึงเอาสิคุณแม่มันอันนี้เพิ่มสีสันเพิ่มสีสันให้มันเหลืองจังหน่อยงามๆไม่เล่าอย่างนี้หนังกรุบกรอบเหลืองๆหุ้ยอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันครับผมเป็นน้ำมันพืชนะครับผมใส่จังหน่อยมีความเงาความงามรสดีจะกอมันซ่อนนึงครับผมใส่ไปรสมักแซ่บแล้วก็ใส่หลายครับผมเอาละครับเอาคนก็บอกมือหรอกเนี่ยอุ้ยคนแป๊บเดียวมือจังไหนโอ้หอมพริกไทยหอมเครื่องเทศใส่น้ำตาลนะครับผมใส่ที่ไรเสิร์ฟด้วยจังก็แซ่บหอมหวานเข้มๆใช่ไหมจ้ะเอาละแบบเครื่องปรุงเขาได้เรียบร้อยแล้วครับผมเขามากรีดกับผมกรีดหมูให้น้ำมันซึมกรีดตามสิถึงด้านในของเนื้อครับจะได้แซ่บผมหมูนี่หมูประมาณจะสิบกว่ามือเลยครับผมแต่ว่าท่านน้ำหนักอาจจะไม่ได้ก็จะขาก่อนเป็นหมูสดๆใหม่ๆเลยนะก็แม่เนาะจ้ะเนื้อยังแดงเลยอยู่ร้านในหอยมีป่ะอยู่ร้านในหอยก็มีนี่ครับผมแค่นี้แหละนี่ขายตลอดเลยนี่รับหมูสดมาขายไปจากย่างเทศกาลต่างๆซุ้มพี่ซุ้มน้องตุ่มโฮมกันใครอยากแค่กินกับมาหาในหอยครับผมร้านในหอยมีแต่แต่ว่าให้ไปย่างเองแต่ผสมเด้อแล้วก็บ่ย่างให้ตัวไผตัวมันไปย่างเองครับผมมีแต่หมูสดให้ครับผมเอาใจเลยคุณแม่อ่ะแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไปคุกข้าวอยู่ในกะละมังเหรอครับผมเทไปเบิ่ดเลยคุณแม่เทไปเบิ่ดเลยเทไปเบิ่ดเลยนั่นล่ะครับผมเดี๋ยวสิไปคุกข้าวก่อนเอามือขยําด้วยบัดนี้มันคุกข้าวกันนี่ใส่ถุงเงื้อดอกทําเฮ็ดกินเองอยู่หน้านี่จ้ะยังไงก็อยู่เต่าอยู่แล้วล่ะเสื้อโลกมาจากไสมันตายคอรอเพิ่นล่ะอะไรครับผมเดี๋ยวมักไว้จักชั่วโมงนึงเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาย่างกันโอ้โหสีสันอะไรครับผมเดี๋ยวต่อไปย่างครับผม
มาไปกันจักชั่วโมงนึงเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหหมูย่างว่างไว้สิแล้วครับผมเรียบร้อยครับผู้ช่วยครับผมขอบคุณครับหมูย่างเย็นนุ่งครับผมโอ้โหเอาเดี๋ยวสูงไฟขึ้นบัตรคุณแม่สูงไฟขึ้นเลยว้าวเริ่มเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคุยกับตำหงนะไม่ต้องกินแซ่บครับผมโอ้ยกับร่างเหลืองอลานะคุณแม่เนาะมันว่ามีแต่มีเนี่ยมีสมตำพร้อมร่างสาวหงอยู่ครับผมอันขันมันมาทากินสบายสบายขันมันอยู่บ้านห้องกะขันโบโลก้ากระดำหน้าเลยงานเห็นบ่สาวหงอยู่อันเลี้ยงคนมาดำหน้าซอยติครับผมล่วงแขกเสียต่างเขาเอิญเป็นยังคือวางท่านทุกมือนี่เอิญไปซอยกันแต่ว่าต้องจ่ายต่างนะครับผมเศรษฐกิจต้องเป็นเหมือนกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมเงินเอากันความสัมพันธ์เหมือนเดิมครับผมแต่อันนี้บ่ได้มานะครับผมมากินข้าววันหยุดครับผมทั่วไปเฮ็ดเป็นก็คิดถึงบ้านเฮาเนาะธรรมชาติบ้านเฮาก็อันน้องลูกหลานที่ก็เลยออกมากินเป็นหมู่เป็นพวกกันมันจังว่าแซ่บจ้ะคือว่าเป็นการเลี้ยนแบบธรรมชาติของบ้านเฮาวิถีอีสานบ้านเฮาของแท้ครับผมฝานหุงครับผมเอาละครับผมหมูย่างก็เรียบร้อยครับโอ้ยเหลืองอลามเลยปุ้ยย่างจักชั่วโมงเอาละครับผมสมตำเดบัตย่างจนกรอบนอกนุ่มในสูตรยายน้องนี่นี่นั่นน้ำจิ้มเขาเรียบร้อยคุณแม่เรียบร้อยไหนเอาเบิ่งดูนี่น้ำจิ้มยังไงล่ะโอ้ละน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูของแท้เลยเฮ็ดเองเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองนักเลงพ่อครับโอ้ตำมุงคกใหญ่เลยขาดแน่เลยหลายคนตุ้มแซวกันสวยจ้ะเฮ้ยบรรยากาศก็ได้คักกับผมนั่นที่จัดนักจัดเต็มครับท่านผู้ชมมาเด้อพายุทางบาทมากินข้าวน้ำกันกินอุบะเลยครับผมมันตัวใหญ่ป่านเนี่ยมันตัวน้อยๆเนี่ย10 กิโลหมูตัวเนี่ยโอ้โหบางเนื้อมันแตกง่ายเลยโอ้โหมันไล่ไหนกิมตุยมาตำขึ้นมาอันยูร่างก็ตำส้มตำมาอยู่นี่ก็ตำส้มตำคือเก่าครับผมมันบ่มอมดอกส้มตำนั่นแหละอาหารหลักของคนบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาแต่มาอยู่นี่ตำแบบบ้านๆมันยายน้องเอ้ยมันยังบ่บ้านมาเลยหรอเพราะว่ามันต้องบ้านต้องใส่ใบบักขามมึงซะเด้โอ้ยมันบ่มีเนาะมีแต่เฮือนยายน้องล่ะหลายพวกใบบักขามเท่ๆๆๆๆเอาซุ่มมาแซ่บกันบัดกินเลยหลายกินคนกินน้ำกันของวันนี้จะกินแต่นี่ครับผมนำตัวรถกัดขูดเอาขูดเอาให้เบิดขูดเอาให้เบิดเสียดายมั้งเฮ้ยขูดโคกกันหิ้วเข่าแล้วครับผมตั้งกระซี้หมดเลยอุ้ยล่างเรียบร้อยแล้วมาอ่ะยกขึ้นเลยไปปาดทั้งเส้นหมดอ่ะยกจับโอ้โหกินหมูเป็นโตครับผมเชือนกินเป็นโตแล้วไม่ว่างไม่ให้ละเล็กว่างไม่ละใช้ละมีดเอามาแล้วมีดเนี่ยโอ้เจ้าไปต้องมาแต่ดีเท่ากันดีเท่าลากกินละจ้าหอดเป็นลากกินละครับผมจับน้อยแบบนี้จ้ากรอบนอกนุ่มในจ้าไปนะมาห้อมผีห้อมน้องจ้ามากูนะกรอบนอกนุ่มในคือว่านั่นแหละใส่เวลาจักน้อยอยากกินข้าวแซ่บฟังเสียงหนังมันกรอบมาไปน้ำกันได้จ้ะเด้อก็มึงได้ห้อยกินอย่างนะโอ้ยเยอะสุดยอดสุดยอดไม่ต้องขยับไม่ต้องครับแต่มันยังไงมันมาเร็วกินแกกินลุยกระป๋าตอนยังไงฮะกัดเลยอ่ะโอ้ย
มันจะฟองฉลองฉลองสิถือหวยนี่ช้อนทำไมล่ะยายนี่อะไรมาดีไหมเด้อมามาไปแล้วพวกกระไก่ด้วยน่ะไก่ทำไรน่ะมากินเชิญไปเชิญมาเลยแพ็กไปแพ็กเลยงานเดี๋ยวเราเลี้ยงงานกินเขาโอ้โหกรอบมากเลยนี่ค่ะตรงนั้นกรอบนอกข้างในเอาให้เมียนั่นน่ะเมียจ้องอยู่โอ้มันกรอบครับคนน่ะหมูกินหมูนั่งนั่งหมูกินหมูมีกับหมูหนังกรอบเลยนะโอ้แซ่บๆๆตําหุ้งได้จานครับเชิญมาได้นะเป็นตัวตัวเป็นตัวตัวน้ํามันกรอบนะตัวเท่าไหร่ตัวละ800มีขายอยู่ร้านอยู่ร้านก็มีอันนี้10โลอุ๊ยอันนี้หมูเขาเลี้ยงแล้วอันนั้นหมูเขาพาไปจัดท้องเร็วเร็วมือนี่ห้อมหยาดครับผมทั้งบ้านน่ะถือว่าเข้าใจนะครับผมเฮ้ยเพิ่งหมูมาอันเพิ่งไทยเพิ่งเล่าห้อมกันครับผมมวนกุ๊บติโอ้โหไอแอคทำไมเถื่อนมาเข้าใจกันเลยเถื่อนนี่เอ้าหยุดทำไมล่ะทักไม่ได้เลยจะไปว่าที่นี่นะเนาะไม่ได้ทักจะไม่ได้อยู่เดี๋ยวมันยุ่งจิ้มน้ำจิ้มโอ้ไม่มาเฮ้ยมามึงเอาไปกินก่อนจะไปเอาเรื่องหมากอร่อยมากจะเบียดง่ายไม่ใช่ห่าวมากินมื้อยังก่อนมาขับมามาเฮ้ยกินหมากกินยังเองเนาะยังเองยังเองอ่ะมันครับจั่วอ้วนยังไหมจริงข้าวใหญ่ๆดียังไหมแม่ต้องหุงเสียบครับมาแม่แม่ดาหมูมาเอากินมั้งเกรงใจไม่ได้กินนะจะบอกให้อะลูกแม่ตัวต้มตำบอมอยู่ที่ห้ามเกรงใจนั่งหอมจะอยู่ในบ้านนะนั่งเก็บงานอ่ะนี่กินหูหมูไหมมันถูกหรือยังนั่งหน้าก็อะไรคนเนี้ยจะต้องตัวล่มเลยง่ายหลังนะโอ้โหนั่นนี่ของแสบนี่โอ้โหแม่เอาเขียงมาเว้ยเอาเขียงมาแปลให้เออมาแอ็กแปลเขียงมาตรงนี้เองเฉือนขาดโครงมาเลยนั่นแอ็กไม่ต้องลุกมาพอแล้วเดี๋ยวของแสบเขียงจะไม่ต้องลุกไม่ต้องใช่ทุกคนโดนมาหมดไอ้ดำทำไรนี่ทำไมอลุยคิดถึงไอ้โอมเลยจะเลี้ยงปูกำลังกินหมูหันอยู่ก็ไปรับไม่ได้นะเดินทางกลับเองนะและชิ้นขนาดนี้ใครกินได้มากลับกลับเองลื่นเลยลื่นเลยกำลังหมูหันอยู่ลืมน้องกอดไม่ต้องฟ้องเอาหมูให้เด็กหน่อยต้องฟ้องมันต้องฟ้องหมูให้เด็กหน่อยนะเอาลูกจะมาไหนมาไหนเอาหมูให้เด็กหน่อยย่างก่อนไปหมูตัวไปเลยจ้าจ้าจ้านี่มันตัวตำมาหุ้งแสบก่อนมันต้มตำอร่อยมันจัดการตำอร่อยไม่ได้จ้านี่แบบกูไม่ได้เล่นเลยมึงขาดอย่างเดียวแล้วมันนะฮะมึงขาดน้ำโอเลี้ยงนะไหนอะว่างก็ได้มึงจะหน้าให้เขาเลี้ยงกลับหนักมึงไหมกลับเพื่อนย่างเบิดมือเนาะย่างตั้งแต่เที่ยงหมดแล้วมันนุ่มกินได้แต่กรอบๆเนาะอันกรอบว่างให้คนเดือนมาอีกแล้ว
ย่างตั้งแต่เที่ยงหมดเนาะอืมแล้วเป็นไงนี่ของแท้กรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มว่าจะต้องเอาไว้ไหมได้ไรเอาสันจำหูฟัดน้ำมันแล้วไม่มีเนื้อไม่แต่หนังเหนียวเหนียวแบบนี้กันไปเที่ยวตัวละ600ไม่ได้กินหยังเลยมีแต่หนังอันนี้คุ้มค่าเลยมันมีเนื้อเอาเนื้อไม่มีหนังก็ได้อีกเนาะหืมไปไหนอ่ะหาน้ำไม่ใช่จำมาเมื่อตัดที่ไหนมาหรอคือว่าปาดหมูนั่นน้องได้ปั่นไหมเกียงใจกันยุ่นน่ะปาดไปปาดหมูตัวสามขั้วสี่ขั้วโหดเนี่ยพี่ปากพี่ชายยังขึ้นอยู่นั่นเดี๋ยวก็มาจัดไปดิมีอยู่ที่ร้านมีจำหน่ายทุกวันหมูเป็นตัวเป็นตัวร้านในห้อยเผือกมีจำหน่ายตัวตัวละ500 700 800เอาแบบนี้แล้วแบบราคาแบบจับต้องได้3อันนี้ชุดก็ได้มี300ก็มีย่างให้เสร็จเลยใช่มั้ยโหแมวแมวโอ้ตายแล้วไม่รับจ้างแต่ขายเป็นตัวได้เอาให้กู2ตัวเดี๋ยวมีย่างให้ด้วยนะแมวๆย่างนี่ไม่ไหวแล้วนี่ขยับนี่ขนาดยากกินเองแล้วเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเอาก็อยากกินกรอบๆเนาะกรอบนอกนุ่มในมาลูกมาเอาหมูให้ชิ้นหนึ่งเอามีดให้เอาเพี้ยเอาหมูเอาข้าวเหนียวไปด้วยเป็นรองข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยอันนี้ชอบผมไหมเอาข้าวเหนียวไปครับไม่ได้รักก็ไอ้ตัวไม้มันเย็นมาลูกมันเอาไหมลูกไหมเอานั่งลงแทรกได้แทรกเลยลูกเฮ้ยขมักเพียงอันนี้ไม่ได้เรียนหนังเลยนี่ขยับมาให้ลูกเข้าเลยแอสไซน์เมื่อเขียนเลยมันชิ้นใหญ่ใช่ไหมมือเป็นขาเขียนที่แอสรู้เลยว่ะแซ่บมันแซ่บกว่าเป็ดโคโลอีกตำถาดวัดถูกเดี๋ยวเอ้ากะเพราถาดวัดไปเห็นเราอยู่วัดทิพย์เหรอมีนี่มีสมตำถาดถาดละ79บาทมาตำก็16ได้ประกันดูขอแล้วบอกยายขอแล้วผมแพ้ยายแพ้หมูแล้ววันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวอยากกินทานอยู่ในได้ป่ะขันได้ป่ะปูแจ้งแบบนี้เยอะแต่ว่าหนังสามกับบ่บอกด้วยตรงนี่มันก่อทางมันแสบแสบพอใส่เข้าไปขังทางขังทางพอแสบเลยสูตรหมักแบบนี้สูตรหมักเป็นสูตรพิเศษของเราใช่เพราะว่าหอมไปยันบ้านเลยสามคนเห็ดเขาก็มาบอกคือเจ้าหอมไปมั่วเลยอร่อยที่สุดตามโลกนี่เอาที่ไปซื้อเขาจริงห่างทางตัวละ400นะมันมีเนื้อมันมีแต่หนังมันก็แซ่บมันมีเนื้อเนาะ
ามันเยอะเนี่ยเยอะๆดูเส้นเนื้อเนี่ยเหลือเราก็ไปผัดต่อได้นะเนื้อขาวกับผัดเลยพี่สาบอกพี่สายนั่งแท็กซี่มาเลยคิดถึงไอ้โอมไอ้โอมบอกว่าจะป้อหมูเลยมาโอมบอกป้อหมูคิดถึงไอ้อามเลยเดี๋ยวลูกชายมาแล้วจะจัดให้ทุกตัวอีกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาที่ไม่มามาก็มาที่เขาหยุด4วันไงวันอาทิตย์อ่ะเขาหยุด4วันมาเดี๋ยวให้โอมไปกินข้าวนู่นนะไปจะย่างหมูหยุด4วันเลยไปดิไปบ้านโน้นก็เอาก็ไปหมดนี่แหละยกกระโยงไปเลยไปบ้านแม่มด้วยไงหยุดงานไปเลยนะไม่ได้หรอกหยุดงานไม่ได้หรอกนี่เจ๊ใหญ่เขาอยู่นี่หยุดงานเลยจับครับคุณนะคะว่าจะสูตรนี้แซ่บสูตรนี้แซ่บยังต้องหมักหมูนี่เหรอยากกินกรอบนอกนุ่มในก็ใส่เวลาจังหน่อยฮะหรือยายจะเอาหัวไปเดี๋ยวหัวให้โอมหนิมันน่ารักกว่าเนี่ยมันน่ารักรักแบบไหนเอาจัดไปหน่อยตัดหูไปให้หน่อยบอกตัวนี้ถ้าซื้อข้างทางอ่ะ 2,000 เฮ้ยบอกมาบอกว่าได้หมูที่ไปกินอยู่นครปฐมไอ้ขั้วยังดอกที่บอกว่าได้นั้นขั้วน่ะเค้าก็ราคาสูงกว่าเปรียบเลยนะเนี่ยเพื่อนจะว่าเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนี่ยนี่ว่าผมว่ามันพอมันมีเนื้ออะไรอ่ะนี่ใส่แล้วมันถ้าผู้ใดสนใจกะร้านน้อยเผือกมีขายมีจำหน่ายตลอดนะจ๊ะเด้อหมูสดเป็นราคาถูกๆจ้ะมื้อนี้ยายน้องเอามาแซ่บปั่นบังโหสุดยอดเลยแซ่บคักย่างเย็นๆให้มันกรอบนอกดีมั้ยย่างนี่อันนี้ไม่ต้องลือผมทำให้รอแล้วย่างนี่ผมทำให้รอแล้วนะกับการต่อเรื่อยๆหมูไม่มีเรามีไก่เอาไก่มาย่างหนังกรอบๆไก่อบฟางครับผมตึกแสบนัวทำกันครับผมนายหอยเผือกวิธี3เท่าครับผมกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อครับผมนี่มันเป็นหมูหางกลางปลาแซ่บขนาดครับห้มพีห้มน้องครับผมต้องเล่าต้องไทยทวงเพลงกันอยู่ครับผมพี่น้องกันที่เราเอาวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมครับผมโอ้แสบกันเนาะครับเนาะ